ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำและดินและจากประสบการณ์การทำบ่อทรายของวิจารณ์กรุ๊ปที่มีความภูมิใจที่จะนำเสนอนั่นก็คือการสร้างภูเขาหรือเนินเขาเทียมบนแผ่นดินของผู้ว่าจ้างหรือในที่ดินของโครงการ Modus in Thailand ซึ่งสามารถสร้างได้ถึงความสูงมากกว่า10เมตรขึ้นไปโดยใช้ทรายและดินในที่ดินแปลงนั้นๆสร้างภูเขาหรือเนินเขาเทียมให้มีสภาพเป็นภูเขาหรือเนินเขาบนเกาะส่วนตัวบนแผ่นดินได้มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อนคือโดยเมื่อนำเรือมาดูทรายและดินขึ้นมาจากที่ดินที่เกิดจากบ่อดินบ่อทรายที่มีน้ำขังเมื่อทรายและดินที่ถูกดูดขึ้นมาแล้วทับถมและค่อยๆแห้งลงก็จะจัดตัวและอัดตัวกันไปก็จะเกิดความแข็งแกร่งของพื้นแผ่นดินจากประสบการณ์ของการทำบ่อทรายของผู้บริหารของวิจารณ์กรุ๊ปท่านหนึ่งในปัจจุบันมี2ประเทศที่ต้องการสร้างภูเขาเทียมหรือ artificial mountain คือ1ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่ง 25% ของประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลต้องการสร้างภูเขาเทียมสูง 2,000 เมตรเพื่อเหตุผลในการมีพื้นที่ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อไว้เป็นที่เล่นสกีบนภูเขา2ประเทศดูไบเพื่อเหตุผลในการทำให้มีความชุ่มชื้นจากต้นไม้ที่อาจจะมีผลต่อการเพิ่มจำนวนฝนที่จะตกลงมาทั้งนี้มีข้อถกเถียงกันมากในเรื่องของต้นทุนในการสร้างมากแต่สำหรับการสร้างภูเขาหรือเนินเขาเทียมบนแผ่นดินที่วิจารณ์กรุ๊ปเสนอธุรกรรมนี้พบว่าดินและทรายจากการใช้เครื่องระดูดขึ้นมาสามารถจะลดต้นทุนในการที่ไปขนดินทรายจากที่อื่นมาและต้นทุนหลักจะขึ้นนออยู่ที่กับการใช้น้ำมันสำหรับเรือดูดและรถแบ็คโฮในการขุดเปิดผิวดินเท่านั้นสำหรับผลดีของการมีที่พักที่ทำงานหรือสถานบริการที่อยู่บนเกาะส่วนตัวบนแผ่นดินที่มีสภาพเป็นภูเขาหรือเนินเขาเทียมที่มีความสูง 5-10 เมตรมีความรู้สึกที่โดดเด่นย่อมมีพลังงานต่อการทำงานและมีความสุขในการพักผ่อนบนทัศนีย์เป็นส่วนตัวดังเช่นการพักการรีสอร์ทบนเขาทั้งภาคเหนือของประเทศไทยทั้งปลอดภัยในการอยู่อาศัยเพราะอยู่บนเกาะส่วนตัวบนแผ่นดินหรือหากสร้างร้านอาหารรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวย่อมจะเป็นแลนด์มาร์คได้ไม่ยากทั้งไม่มีโอกาสที่น้ำทะเลที่จะสูงขึ้นจะท่วมในเวลาอีก100ปีข้างหน้าแถมสามารถสร้างห้องกระจกรีริกริคาบายใต้น้ำเพื่อหลบภัยการโจมตีทางอากาศหรือฝุ่นรังสีนิวเคลียร์ได้หรือสร้างบ้านดูแบบชิลๆจากตู้คอนเทนเนอร์ในภูเขาหรือเนินเขาเทียมนี้ก็ได้เช่นกันอันหนึ่งหากผู้ว่าจ้างต้องการให้รถยนต์สามารถขึ้นไปจอดบนยอดเขาเทียมหรือยอดเนินเขาเทียมได้วิจารณ์กรุ๊ปสามารถออกแบบและสร้างถนนหรือสร้างอุโมงค์เป็นถนนได้ตามแต่ความต้องการของผู้ว่าจ้างได้ The Sun Academy TSA presents